ของที่พี่วิลลี่บอกมาก็คือแบบผมมีอะไรเงี้ยผมชอบแบบเอาไปคิดเอาเองว่าเออเขาตีเราเพราะอะไรโดยที่แบบผมไม่ได้มาถามพี่ทั้งที่ผมก็รู้จักพี่อย่างเงี้ยมันก็เลยมองเป็นการว่าเออผมแบบเหมือนรับหลังพวกพี่มากกว่าอะไรเงี้ยครับทางที่เจตนาผมแค่แบบไม่กล้ามาถามอะไรเงี้ยพี่ผมไม่รู้จะบอกตรงไหนก่อนไม่รู้จะบอกตรงไหนก่อนเลยอ่ะมันก็เยอะอ่ะเยอะใช่ไหมด้วยพวกมึงเป็นวัยรุ่นด้วยไงก็คือขนองกันอยู่แล้วอ่ะเพื่อนไม่ได้เตือนเพื่อนไงแต่ว่าเวลามีเรื่องก็ไปด้วยกันถูกปะล่ะใช่ครับใช่ครับแล้วพิมพ์นี้จะคุยเหี้ยอะไรต้องให้เขามายืนรอดิอันนี้จะคุยเหี้ยอะไรต้องให้มายืนรอไอ้สัตว์อันนี้มาดิทรงแบบทรงหัวดิเอาดิความฉุนดิความฉุนดิดังนี้หลงกันให้หลงออกหน้าพี่สายกินฟรีออกหน้าอะไรคือกินฟรีอ่ะกินอะไรฟรีอ่ะรับหน้าแทนดิกินฟรีอันนี้ใช่มันเป็นชาปะไอ้นี่น่าหิ่งนะด่าเขาแล้วเอาไปผสมเป็นโล่ไอ้จับพ่องไอ้ยังไอ้ที่ยังกินหน้ากูแบบไม่แบบว่าเดี๋ยวนี้เราอ่ะแบบว่าบะจอยแล้วอ่ะเซ็งอะไรบังอยู่นะตอนแรกบังอยู่นะมึงลองโทรหาบังดิไปแล้วไปตั้งนานแล้วนี่เฮ้ยไปแล้วเหรอไปไหนนะไปลองโทรหาบังดิไปแล้วตอนแรกมันไปทำหมูกูไม่เห็นว่าบังพักเนี่ยเมื่อคืนแกนอนดึกมากเลยอ่ะเช้าอ่ะจะทำเรื่องธนาคารดูต้นเดือนมีงานแจ้งบ้างพี่หยิบถ่ายบนนั่งกินทีขอบคุณครับใครขับรถเฮียนี่หมอเชี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าไม่มีใครแบบตบให้แล้วอ่ะคนตีนป่ะอันนี้แบบคนตีนป่ะแบบมาช้าให้รอไงมันมาเยอะป่ะดูดิมาเกิน10ป่ะโอ้โหพ่อมึงอ่ะกระทืบกูนะชาวบ้านไปเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับดีครับดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลงกับพี่ทุกคนเลยแหละคือผมจะมาคุยด้วยแล้วก็มาปรึกษาด้วยครับพี่ไอ้โทรวะโน้โน้บ้านดูไว้บ้านดูไว้โน้ไอ้แวนฝั่งนั้นมือหอยกับมือสองนะเป็นเพือกใช่ไหมคือหลังจากวันนั้นนะครับพี่หลงหลังจากที่วันนั้นที่เรามีเรื่องกันไปอะพี่ก็ยังไม่ได้ขอโทษขอโพยกันเลยแล้วก็คือผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าคือการวางตัวของผมมันไม่ดีอะพี่คือพอหลังจากได้ฟัง NTR ฟังกับใครหลายๆแก๊งแล้วคือที่ผ่านมาผมอะได้แต่คิดว่าที่แบบพวกผมโดนตีบ่อยเพราะผมคือกากีนังอะไรเงี้ยผมแบบคิดอย่างนี้มาตลอดเลยที่ผ่านมาอันนี้คือยอมรับตรงๆเลยนะพี่แบบมันไม่ใช่เพราะอะไรแบบว่าเหมือนแบบคิดซะว่าแบบเออแบบเราโดนซื้อเรื่องอย่างเดียวอะผมไม่เคยคิดเลยว่าเออที่แบบว่าผมโดนตีเงี้ยเพราะว่าผมไปทำตัวอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเรียกเงี้ยก็เคยสอนผมหลายรอบอยู่แต่ผมแบบว่าเหมือนไม่ได้เก็บเอามาคิดจริงจังอะพี่จนตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาคือผมทำตัวเองจริงๆอ่ะก็คือก่อนที่ผมจะมากลับมาทำแก๊งใหม่พี่ผมก็เลยแบบว่าอยากจะคุยกับพี่ๆทุกๆคนเลยว่าผมพลาดอะไรไปบ้างผมอยากฟังจากมุมพี่ก่อนนะครับพลาดอะไรไปบ้างคือหมายถึงเรื่องอะไรอ่ะหมายถึงว่าที่ผมแบบทำตัวให้มันน่าโดนนะพี่อะไรประมาณเนี้ยของที่พี่วิลลี่บอกมาก็คือแบบผมมีอะไรเงี้ยผมชอบแบบเอาไปคิดเอาเองว่าเออเขาตีเราเพราะอะไรโดยที่แบบผมไม่ได้มาถามพี่ทั้งที่ผมก็รู้จักพี่อย่างเงี้ยมันก็เลยมองเป็นการว่าเออผมแบบเหมือนรับหลังพวกพี่มากกว่าอะไรเงี้ยครับทางที่เจตนาผมแค่แบบไม่กล้ามาถามอะไรเงี้ยพี่ผมไม่รู้จะบอกตรงไหนก่อนไม่รู้จะบอกตรงไหนก่อนเลยอ่ะมันก็เยอะอ่ะเยอะใช่ไหมด้วยพวกมึงเป็นวัยรุ่นด้วยไงก็คือขนองกันอยู่แล้วอ่ะเพื่อนไม่ได้เตือนเพื่อนไงแต่ว่าเวลามีเรื่องก็ไปด้วยกันถูกปะล่ะใช่ครับใช่ครับอย่างตอนที่ไปตีมันอยู่มันก็ยังมีผู้ใหญ่ที่แบบว่าคอยแบบว่าใช่ครับเตือนอ่ะดึงไปซ้ายมีไปตีดึงกลับมาอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบพอมึงไปท้ายปุ๊บเพื่อนก็ไปท้ายตามครับพี่ผมมาพลาดเลยไปเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะ
พอพี่ไปเตะเสร็จปุ๊บมันจะเป็นผมต่ออย่างเงี้ยแล้วผมจะชอบแบบขัดแย้งเขาตลอดเลยเพราะว่าผมอะใจร้อนผมทำอะไรผมคิดน้อยพี่ถ้าพูดตรงๆอ่ะก็รู้แล้วเนี่ยใช่ครับพี่ผมก็เลยจะแบบว่าคือที่ผ่านมาผมจะอันนี้เป็นตัวแทนมาก่อนเพราะว่าเพื่อนมันไม่ค่อยได้เข้าเมืองครับตั้งแต่หลังจากที่พักแก๊งไปครับผมจะอยากมาให้มันเยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาขอโทษพวกพี่ทีเดียวกับเรื่องที่ผ่านมาผมเข้าใจพี่ว่าการขอโทษครั้งเดียวมันไม่ได้หายได้ 100% เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็อยากจะมาคุยพี่ก่อนที่เรื่องมันจะเป็นแผลแบบบานปลายไปมันนานกว่านี้อ่ะพี่แป๊บนึงนะพี่ให้มีข้าวป่ะเบียร์ตายให้มีข้าวบ้างไม่มีเหมือนกันเลขอะไรเลขอะไรพี่หงวันดีฮะเลข972ไหนวะเป็นหมาเหรอแท้ฮะมีขนด้วยน่ารักปะหลังอานเชียวไม่ทายครับโกลเด้นนะเสียงตอนมึงไปไหนหน้าต่อยปากเลยเฮียหมามันก็ไม่เป็นครับพี่แล้วก็ต่อจากนี้พี่เอาเป็นว่าตอนที่ผมแบบกลับมาทำกากีนางอีกรอบหนึ่งพี่ว่าผมควรแบบเพิ่มเติมหน่อยเข้าไปไหมพี่หรือว่าผมยังไงดีอะผมอยากได้คำแนะนำจากผู้พี่มากกว่าพี่ว่าผมแบบควรทำยังไงให้แบบว่าอยู่ได้โดยที่ไม่โดนบ่อยๆหรือว่าเท่าที่ผมรู้มาคือมันพอแล้วพี่ที่แบบว่าที่ผมรู้อะคิดว่าพวกมึงก็น่าจะรู้อยู่แล้วปะถ้ามึงรู้ว่าตรงไหนคือปัญหาพี่เช่นเวลามึงมีสตอรี่อย่างเช่นมึงมีสตอรี่อ่ะยกตัวอย่างเช่นมึงไปมีสตอรี่กับ ITRครับตอนมีตาลี่มึงไปบัฟเขาไปด่าเขาอย่างเงี้ยคือบางแก๊งมันอาจจะแบบว่าไม่อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะบางแก๊งมันอาจจะแบบว่ามันก็เอาตรงนั้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแผลเป็นแผลอ่ะคือถ้ามึงบัฟได้เว้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามึงรับปัญหาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลที่ตามมาไม่ได้อ่ะครับนั่นมันก็จะหนักไงแต่ถ้ามึงรับได้ก็ไม่มีอะไรเพราะถ้ามึงตีกัน2แก๊งแล้วมึงบัฟ NTR ดูไว้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรอยู่แล้วโอเวอร์ก็ไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับมึงอยู่แล้วถูกป่ะล่ะแต่ละแก๊งอ่ะเค้ามีแผลอ่ะมันเกี่ยวเพราะมันชอบลากคนอื่นเค้าไม่เกี่ยวไงไม่หมายถึงตอนที่มันบัฟกันดิอ๋อหมายถึงไม่ได้ว่าตอนแบบว่ามีเรื่องแบบว่าก่อนที่จะมีเรื่องอ่ะแล้วอีกเรื่องนึงก่อนที่มึงจะมีเรื่องมึงชอบแบบว่าดึงโอเวอร์ดึงคนที่มึงรู้จักอ่ะเข้ามายุ่งด้วยเข้าใจครับอันนี้ผมก็พลาดพอมันทำแบบนั้นมันก็กลายดูเป็นเด็กขี้ฟองไงเพราะว่าพูดตรงๆแล้วมองตามภาพเป็นทีอาร์แล้วโดนโอเวอร์ก็เพราะมึงอ่ะทำตัวเองทั้งนั้นเหี้ยใช่พี่คือเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ยิ่งแสบแย่มากที่ผมคิดว่าที่โดนอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นกากีนังไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองทำผิดอะไรบ้างคนในแก๊งมึงก็สันดานไม่ดีบางคนน่ะพอได้ตีจริงก็สันดานมันออกไม่มีพี่ผมน่ะต้องปรับปรุงกันแบบว่ายกใหญ่เลยแหละคือว่ามึงลองผิดลองถูกได้แต่มึงอย่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองในแบบว่าที่เขาแบบว่ามันไส้มึงไงคือตั้งแต่พี่อยู่ไว้มามันก็ไม่ค่อยมีใครมาปรึกษาตีใครก่อนตีนะเอาจริงอ่ะครับเพราะมันเขาน่าจะคิดไว้ว่าแบบว่านี่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าให้มาให้ดูไวโอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจครับพี่เข้าใจครับวันนี้ยิ่งทำให้คนหมั่นไส้เขาไปอีกอ่ะแต่อันเนี้ยผมอยากรู้ก็คือพี่ว่ามันมีใครที่แบบว่าในแกงผมอ่ะที่แบบดูนิสัยไม่ดีจริงๆด้วยคำพูดหรือการกระทำอะไรเงี้ยแบบมีจริงไหมผมอยากไปแบบไปปรับปรุงที่ตรงนั้นมากกว่าพี่ผมเข้าใจพี่เบลลี่เคยบอกบ่อยว่าเออมันมีนะคนในแก๊งมึงแต่เอาจริงผมก็อยู่เขาไปแต่ผมดูไม่ออกอ่ะพูดผมพูดนะอันนี้ไม่หลงพูดเลยพูดตรงๆเลยคือกูจะบอกว่าสมมุตินะเฮียพาดาดีมากอยู่ในแก๊งขยันอดทนเป็นคนดีฝีมือเก่งนิสัยดีกับเพื่อนแต่กับคนอื่นมันอาจจะไม่ได้นิสัยดีด้วยมึงเข้าใจปะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะอย่างสมมติว่าพาดามาเจอพี่หลงพาดาดีกับพี่หลงแต่พาดามาเจอแบนพาดาด่าแบน
คือคนหนึ่งคนอ่ะมันทำดีกับคนสิบคนอ่ะไม่ได้หรอกกว่าอย่างมากก็ได้ห้าหกคนแต่ก็ต้องมีสี่คนที่เขารู้สึกไม่ถูกชะตาซึ่งตัวมึงเองก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะเหตุการณ์เล็กๆตรงเนี้ยเพื่อนมึงไปทำน้องมึงไปทำพี่มึงไปทำอ่ะมึงก็ไม่ได้รู้นี่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้แล้วต่อที่ทำไปแล้วมึงก็ไม่ได้รู้นี่ว่าคนที่เขาโดนกระทำเขารู้สึกยังไงไม่มีใครเขามานั่งพูดกับมึงตรงๆหรอกเหมือนที่มึงก็ไม่นั่งพูดกับคนอื่นตรงๆเหมือนกันถูกปะล่ะครับพี่แต่มันแตกต่างกันตรงที่จุดยืนพวกกูเนี่ยมันสามารถพูดตรงๆได้เพราะพวกกูรับผลที่ตามมาได้แต่มึงรับผลที่ตามมาไม่ได้มึงก็เลยเอาเหตุการณ์ตรงเนี้ยไปคุยกันไปทำนั่นทำนี่ทำนู่นทำนั่นจนสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะกลายเป็นมึงอ่ะทำรับหลังครับพี่ซึ่งบางทีมึงก็สามารถที่จะเริ่มมาคุยตรงๆอ่ะแบบนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นฟิลที่ว่าเหมือนวิลเลียมอ่ะทำกับ NTR อยู่ดีๆวันนึงวิลเลียมรู้สึกผิดกับ NTRไปขอโทษเขาแล้วทำไมมึงต้องโยนความรู้สึกแย่ๆไปให้ NTR ตัดสินใจด้วยว่าควรจะยกโทษให้มึงไหมถ้าทั้งที่เขาเป็นคนโดนกระทำอ่ะมึงเข้าใจปะเข้าใจครับพี่เข้าใจครับแค่นี้ดีกว่าคิดแค่นี้ดีกว่าอย่างที่เรื่อง NTR กับ BC ไอ้ที่มึงเรื่องมึงกับ BC ที่เกิดขึ้น NTR เอามึง NTR เกลียดมึงชิบหายแต่สุดท้ายเขาไม่ทำมึงก็เพราะว่ามึงไปคุยกับเขาถูกไหมใช่ครับพี่ใช่ครับแค่นี้เองแค่นี้เองพอวันหนึ่งมึงเคลียร์ใจอ่ะเขาโอเคแต่สุดท้ายอ่ะความรู้สึกกดดันอ่ะมันก็อยู่ที่เขาเพราะว่าเขาเป็นผู้โดนกระทำแล้วมึงรู้สึกผิดมึงมาขอโทษเขาแล้วถ้ามึงรู้ว่าสิ่งที่มึงทำไปมันไม่ดีอ่ะมึงจะทำแต่แรกทำไมแล้วทำไมต้องโยนความรู้สึกแย่ๆไปให้เขาตัดสินใจด้วยทำไมต้องให้เขาบังคับให้เขายกโทษให้มึงเพราะว่าคำขอโทษของมึงด้วยทั้งที่มึงก็ไปด่าเขาตอนที่มึงก็ทำไม่ดีใส่เขาเข้าใจตรงนี้ป่ะเข้าใจครับพี่ก็เรื่องวิธีการที่มึงแบบมีเรื่องกับใครแล้วแบบว่าวิธีการเล่นอ่ะที่ว่าพวกมึงคิดกันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาชนะมันเอามันใครเล่นก็อยากชนะหมดเว้ยแต่การวิธีเล่นมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องแฟร์กว่านี้ถูกไหมครับพี่ใช่มันต้องแฟร์กว่านี้มันต้องวิธีนักรบพี่วิธีนักรบเราเล่นได้เราก็เล่นได้เอายังไงคือผมยอมรับเลยพี่ว่าวันสองวันแรกอ่ะผมแค้นแบบแค้นจนถึงข้างนอกจริงพี่ผมก็ยอมรับกับเขาหน้าตาพาตรงๆเลยกับน้าด้วยว่าผมเลยอยากเอาชนะจริงๆเพราะว่าคือแก๊งผมแตกแน่ถ้าผมแพ้เขาอะยอมรับแล้วก็ขอโทษเขาด้วยตรงๆครับแบบว่าอันนี้นิสัยแย่เองพี่ไม่เกี่ยวขอโทษไม่ขอโทษไม่เกี่ยวในสิ่งที่มึงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีอะมันผลกระทบกับคนอื่นอะมันก็ไม่ควรทำแต่แรกหรือเปล่าครับพี่ถ้าเกิดทำอ่ะถามว่าทำได้ไหมทำได้ถ้ามึงรับผลกระทบที่มันตามมาได้อ่ะแต่ทีนี้มันดูแย่กว่าตรงที่ว่ามึงรับผลที่ตามมาไม่ได้ไงแล้วมึงก็กลับกลายเป็นว่าโยนความผิดไปให้เขาอ่ะทำไมเขามาทำกูวะทำไมเขาทำกับกูแบบนี้วะมึงเข้าใจใช่ปะเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนภาพนะกลับกันอ่ะมึงสู้เขาได้อ่ะมึงไม่มายืนตรงนี้หรอกมึงพูดกันตรงๆอ่ะครับในภาพติดแก๊งไปเลยเวลามึงไปเล่นแก๊งไหนเขาจะคิดว่ามึงเล่นอย่างนี้แน่นอนอ่ะเขาก็เล่นแบบเหงื่ออย่างนี้แหละแต่ถ้ามึงเป็นแก๊งที่แบบว่าเล่นแฟร์เว้ยแก๊งอื่นเขารู้ละไอ้เหี้ยมาเวลาไหนก็เจอเขาก็เล่นพร้อมที่จะเล่นกับมึงอ่ะเพื่อนมึงบางคนก็ไม่ดีนิสัยอ่ะแต่ก็อาจจะดีคนอื่นก็ได้อาจจะไม่ดีกับคนบางคนก็ได้เข้าใจพี่ผมเลยมาถามพี่ตรงๆว่าเพราะว่าผมอยู่กับเพื่อนผมแบบว่าผมรู้สึกว่าทุกคนมันนิสัยดีแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมมันดีกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนอย่างที่พี่พูดแล้วพี่ถูกแล้วครับไอ้พูดอะไรอ่ะพูดทำไมครับพี่แล้วก็มีเรื่องพี่เปรมอีกเรื่องนึงครับพี่ผมอยากคุยกับพี่ตรงๆว่าคือผมรู้สึกว่าตั้งแต่มันตีจบไปพี่ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของผมกับพี่มันดูแย่ลงไปอ่ะพี่ที่ผมรู้สึกได้ก็คือเมื่อก่อนผมเจอพี่อะไรเงี้ยผมก็จะสวัสดีพี่คุยกับพี่ได้ปกติแต่ว่าหลังจากจบเรื่องของเราไปแล้วอ่ะผมเหมือนผมไม่ได้คุยกับพี่เลยแล้วก็วันนั้นที่ผมมาขอซื้อเกาะซื้อ AD อะไรเงี้ยผมก็ได้ยินพี่พูดว่าเออทําไมกูต้องขายให้มึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าไงผมแบบรู้สึกได้พี่ว่าพี่แบบน่าจะไม่โอเคอะไรกับผมหรือคนในแก๊งผมสักอย่างนึงอ่ะเลิกใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่นเลยดิ
คือผมเลิกแล้วพี่ตอนนั้นน่ะคือมันไม่เชิงว่าใส่หน้ากากครับพี่คือตอนแรกอะหลังจากที่ผมออนถ้าเลิกแล้วทำไมทุกคนยังรู้สึกอะพวกมึงใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่นไปถึงตัวผมแล้วพี่ทุกคนอะในแก๊งมึงอะบางคนก็ดีบอกกันนะบางคนนะบางคนดีเข้าใจครับเข้าใจผมพอรู้อยู่ว่าพี่คุยกับใครได้บ้างคือพี่เปรมผมอยากพูดพี่ตรงๆเลยนะอันนี้ผมก็อยากพูดกับพี่มานานคือเมื่อก่อนอะผมกับพี่อ่ะเรารู้จักกันมานานตั้งแต่ผมเข้าเมืองใหม่ๆอ่ะพี่ก็คอยแนะนำอะไรผมตั้งแต่พี่ป๊อกเก็ตอยู่อ่ะครับพี่คือตอนนั้นผมเป็นเด็กที่แบบว่าคิดน้อยจริงพี่ผมเห็นแก่ตัวพี่ผมยอมรับเลยแต่ผมอยากมาอยู่กับพวกพี่ตอนนู้นอ่ะแต่คือตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นแล้วครับพี่แต่ว่าไม่โตมากขนาดนั้นแต่ว่าผมพอรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรควรไม่ควรอะไรที่ดีไม่ดีผมอยากที่จะให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมพี่มีเท่าไหร่ก็เล่นอ่ะเราคุยกันได้มากกว่านี้ผมก็เข้าใจพี่นะว่าผมเป็นไงเมื่อก่อนอ่ะมันอุ้มเราเข้าตู้สองคนใช่ปะเราอุ้มมันเข้าหนึ่งคนแต่เรามีแค่หกคนนะตอนนั้นใครจะใครมาขอโอกาสเราให้ได้หมดอ่ะอีกเรื่องเปลี่ยนหรือเปล่าแต่กูแค่งงว่าต้องแก๊งแตกกี่รอบอ่ะพอพวกมึงจะรู้ตัวพอพวกมึงจะรู้สึกอ่ะแบบพวกมึงทำยี่อะไรบ้างอ่ะสิ่งที่เบนจะพูดถึงก็คือทำไมต้องรอให้เสียอะไรสักอย่างก่อนแล้วถึงจะค่อยคิดได้เข้าใจครับพี่เวลาแบบพวกมึงทำเฮี้ยอะไรแบบเฮี้ยอย่างเงี้ยจะมีคนห้ามพวกมึงปะพวกเพื่อนมึงอ่ะมีบ้างปะรู้จักไม่ชอบช่วยดีหมายถึงมันส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมพูดอะไรไปมันน่าจะแบบเป็นไปตามนั้นมากกว่าพี่เปมมันไม่ค่อยมีคนห้ามมันเท่าไหร่ครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนผมไม่กล้าฟังมุมมองจากใครอะไรเงี้ยแค่คิดกันแต่ว่าแบบใช่ใช่เขาไม่กล้าดีกว่ามึงถ้าเขาไม่รับฟังดีกว่าใช่ครับใช่ครับประมาณเลยคือแบบผมคิดยังไงก็คือแบบว่าเขาไม่คิดกับเราอย่างนี้จำผิดคือได้แต่คิดแทนนะพี่ไม่เคยเขาจำได้ว่าไม่เคยกล้ามาคุยตรงๆครับอุ้มเขาตัวหนึ่งคนรอบนี้ก็คงเป็นรอบสุดท้ายพวกผมจริงๆแล้วพี่เพราะว่าถ้ามองจริงๆแล้วมองอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ผมมาพี่ผมฟังจากใครหลายคนมาแล้วมันไม่มีใครอยากมารังแกผมจริงๆอ่ะมันมีแต่ว่าผมมาไปทำอะไรกันแต่ว่าผมไม่รู้ตัวกันเองอ่ะพี่ก็ตัดจบดีกว่าเอาเป็นว่าถ้ามึงขอโอกาสพี่ให้ได้อยู่แล้วถ้าวันนึงดีขึ้นอ่ะพี่เดินเข้าไปคุยกับมึงเองอ่ะครับพี่เข้าใจครับแต่ถ้ากูยังไม่เข้าไปเปลี่ยนมันก็เท่ากับว่าพวกมึงก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่กับว่าที่มาพูดก็เหมือนแบบแค่ขอความเห็นใจอะเข้าใจครับพี่เหมือนแบบผมมาคุยเพื่อให้จบเรื่องอะไรพวกนี้มากกว่าถูกไหมพี่ผมอยากปรับตัวจริงๆครับเพราะว่าคือเพื่อนๆหลายๆคนที่มันเล่นเพื่อเอาความสนุกอย่างเดียวมันเริ่มไม่สนุกกันแล้วครับพี่มันเขาเรียกว่าไงพี่มันโดนบ่อยจนแบบว่ามันเหมือนฟาร์มมาโดนอย่างเดียวแล้วอะมันอยู่ที่พวกผมจริงๆพี่มันไม่ได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเลยคือว่าผมวางตัวกันไม่ดีพวกผมแบบเอาง่ายๆพวกผมปากหมากันเองครับพี่ด่าใครเข้าไปทั่วอะไรเงี้ยแก๊งมึงอ่ะขาดผู้ใหญ่เว้ยแต่ถ้ามันขาดผู้ใหญ่แล้วมึงหาผู้ใหญ่ไม่ได้อ่ะก็พี่ต้องโตขึ้นไปเวียนสำหรับกูเลยเหรอไม่อันนี้ไม่มันจะเงียบลอยนะไปเวียนไงอันนี้พูดแทนเปตีนะครับบอกกันนะว่าเปตีมันเป็นห่วงพวกมึงมากเว้ยมันขาดผู้ใหญ่กูพูดตรงๆเลยแก๊งมึงพวกมึงผู้ใหญ่ที่อยู่ในแก๊งมึงอ่ะไอ้มึงให้พี่เขาใส่ก่อนเนี่ยพี่เบย์เชิญครับพี่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในแก๊งมึงอ่ะใช้การไม่ได้พี่แต่คนดีเพื่อนมึงก่อนไอ้เนี่ยดีเชี่ยแต่คือเปตีมันเป็นห่วงพวกมึงตลอดเว้ยตั้งแต่มันออกมามันคุยกับพวกกูตลอดสิ่งนึงที่พวกมึงไม่เคยเห็นค่ามันเลยนั่นคือความหวังดีเว้ยกูสอนมึงไม่ได้เว้ยกูบอกให้กูมาอยู่ตรงนี้แล้วกูเข้าไปแทรกแซงเฮ้ยเหี้ยกูต้องฟังใครไหนจัดเหี้ยมันอ่ะนะตาใจกูก็รู้แล้วอ่ะนะตาใจอันนี้กูพูดให้เปตีมึงพูดความรู้สึกจริงๆไปเลยว่าทำไมไม่กลับพูดกับมันไปเลยวันอภิสิทธิ์ครับ75ดาวบุญพันพานไม่ว่ากูบอกพวกเนี้ยพานาวัฒน์ขอบคุณ75ดาวครับกูบอกแล้วกลับไปอ่ะยังไงมึงก็เป็นเหมือนเดิมเว้ยคือกูเคยบอกพวกมึงไปแล้วกูเคยบอกตั้งแต่ตอนกูออกมาแล้วว่ากูไม่ได้อยู่ช่วยพวกมึงตลอดวันนึงมึงก็ต้องโตขึ้นแต่พอกูออกมามึงไม่โตขึ้นสักทีอ่ะใช่ผมโตได้แล้วเว้ยพี่ที่ผมแบบเมื่อก่อนอ่ะตอนที่อยู่ด้วยกันอ่ะผมที่เลือกจะไม่ฟังพี่เองอ่ะคือผู้ใหญ่ในแก๊งมึงอ่ะกูพูดตรงๆเลยนะมึงอย่าไปหวังอะไรกับพี่เหี่ยวมากเลยว่ะ
เออพี่มึงด่าเองหนูก็ได้ยินสาระเลยนะอันนี้สาระนะอันนี้สาระไม่ใช่ว่าแกไม่ดีนะเว้แต่คือความคิดเรื่องการวางตัวในเมืองอ่ะอย่าไปหวังเลยบอกให้จริงสาระเลยอันนี้คือเรื่องจริงๆเลยเว้ยคือตอนที่กูออกมากูบอกไปแล้วว่ามันกูอยู่ช่วยพวกมึงไปตลอดไม่ได้สักวันนึงมึงก็ต้องโตขึ้นมึงต้องยืนด้วยขาของตัวเองอ่ะวันนั้นมึงอาจจะกูอาจจะมีกูที่คอยเตือนแต่พอมันไม่มีแล้วอ่ะมึงก็ต้องโตขึ้นได้แล้ววิไม่ใช่แบบว่ามึงมาพูดเนี่ยมึงมาพูดแบบว่าพูดส่งให้มันจบๆไปอ่ะมันควรจะเดินไปข้างหน้าจริงๆได้แล้วอ่ะไม่รู้ว่ากูบอกเหตุผลมึงไปตั้งแต่ตอนที่พี่ครับพี่จนแบบมึงมาขอกูกลับตอนมึงมาขอกูกลับแบบกูไม่อยากกูไม่ได้อยากพูดอะไรมากกูพูดแค่ว่าแบบกูรู้อยู่แล้วอ่ะกูกลับไปอ่ะคือพวกมึงก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะพวกมึงก็จะไม่โตขึ้นน่ะเพราะมันต้องมีกูคอยเตือนน่ะเอางี้กูไอ้บินน่ะเป็นคนเตือนเปตีว่าเปตีจะกลับเลยเพื่อนกลับตอนแรกอ่ะมันจะกลับเอามึงจำตอนที่มึงขอมาขอพี่คุณได้ไหมจำได้ครับพี่จำได้ครับแล้วเปตีมันก็บอกว่าเดี๋ยวผมกลับช่วยพี่เนี่ยพี่เป็นคนเดียวกูเลยพูดกับเปตีประโยคเดียวมันก็เลยเปลี่ยนใจกูพูดกับเปตีว่าการตัดสินใจของมึงมันอาจจะเป็นแบดแพนแค่นั้นมันก็เลยไม่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่จริงจริงกันเลยเหตุผลที่เอาหาวเนี่ยไม่พี่เหตุผลจริงๆอ่ะที่ผมจะกลับไปอ่ะกูไม่ได้จะกลับไปเพราะพวกมึงนะอันเนี้ยมึงอาจจะดูว่ากูพูดแรงอ่ะแต่กูกลับไปเพราะว่ากูสงสารที่คุณที่ต้องไปแบกรับอะไรคนเดียวอ่ะแต่พอพี่คุณไม่ไปคือกูก็ไม่ไปอ่ะกูก็ไม่อยากไปแล้วอ่ะพอมันพูดอย่างนั้นอ่ะพอมันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บกูก็ไม่อยากไปแล้วกูไม่ได้โทษว่าพวกมึงไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะเว้ยแต่ว่าสิ่งที่พวกมึงกำลังเป็นอยู่หรือสิ่งที่พวกมึงเป็นมาตลอดอ่ะมันต้องเปลี่ยนด้วยตัวพวกมึงเองอ่ะไม่ใช่ที่กูหรือคนที่เข้าไปใหม่อ่ะมันสอนกันไม่ได้วิประสบการณ์นะมันสอนกันไม่ได้จริงเรื่องแบบเนี้ยมันต้องโตด้วยตัวเองอ่ะกูเคยบอกมึงแล้วกูเคยสอนมึงแล้วว่าให้เลิกตั้งคำถามแล้วก็มองตัวเองดีกว่าอย่าไปตั้งคำถามเลยว่าทำไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้ทำไมเขาอย่างนู้นทำไมเขาอย่างนี้มึงมองมาที่ตัวเองอ่ะว่าอะไรแบบมันเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอ่ะอย่าไปตั้งคำถามถึงคนอื่นอ่ะตั้งคำถามที่ตัวเองก่อนนะแล้วก็ปรับที่ตัวเองก่อนถ้ามึงมั่นใจว่าตัวเองมึงปรับแล้วหรือว่ามึงปรับทุกอย่างมึงทำทุกอย่างได้ดีแล้วอ่ะแล้วมึงยังโดนอยู่อ่ะมึงก็ไม่ต้องไปคิดเยอะหรอกสุดท้ายชีวิตมึงก็มีความสุขแล้วเพราะมึงรู้แล้วไงว่าจริงๆแล้วมึงไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะมึงเปลี่ยนแล้วอ่ะถูกครับพี่ถูกถ้ามึงอยากจะเปลี่ยนอ่ะอย่ามาพูดเลยว่าตัวเองจะเปลี่ยนอ่ะให้คนอื่นเขาพูดถึงมึงเองดีกว่าว่ามึงเปลี่ยนแบบนั้นแหละที่คนอื่นเขารู้สึกว่ามึงเปลี่ยนมันมีหลายเรื่องนะอันนี้พี่จะพูดตรงๆกับพวกมึงอ่ะมันมีหลายเรื่องมากแต่ยกเรื่องประเด็นหลักๆแค่นี้ดีกว่าที่คุยกันอ่ะก็คือเรื่องนิสัยพวกมึงเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรทำแต่ก็เสือกทำแล้วก็ไปขอโทษทั้งนั้นที่รู้ว่าไม่ควรทำจริงนะเว้ยเรื่องในเรื่องของพวกมึงอะที่พวกกูรู้มาคือแบบมันเยอะมากอะแล้วมันก็เหี้ยมากด้วยไอ้มาพวกกูอะแต่เข้าใจมึงไม่ได้คิดถึงผลกระทบไงถูกไหมใช่ครับใช่ครับผมคิดแต่มุมตัวเองไม่เคยคิดถึงคนรอบข้างเลยพี่ไม่เคยคิดพูดเลยพูดก่อนเลยแต่พี่ก็นั่นแหละผมพูดจบแล้วก็คือผมทำผมนึกแต่ตัวเองพี่จริงเหมือนที่เคยพูดปะเหมือนพี่ไอ้เหี้ยทำอะไรมึงก็รับผลที่ตามมาด้วยอ่ะมึงจะทำได้กูไม่ห้ามอยู่แล้วทำผลที่ตามมาทำพี่อ่ะผมยังเอามาล้อเล่นกับเพื่อนอยู่เลยจนวันนี้มันโดนจริงผมก็รู้สึกแล้วก็พี่ถึงได้ถามไงว่าพวกเพื่อนมึงอ่ะเคยห้ามพวกมึงไหมเคยห้ามกันเองบ้างไหมเรื่องบางเรื่องอ่ะที่มันไม่ควรทำคือเห็นดีเห็นงามกันตลอดมองว่าในแก๊งมึงมันมีคนที่คิดแนวเดียวกับมึงเกินไปอ่ะแล้วเป็นคนตามอย่างเดียวอ่ะเพราะถ้าเกิดผู้ใหญ่ในแก๊งถามว่าพี่หมีคุมพวกมึงได้ไหมหมอเด่นคุมพวกมึงได้ไหมสุดท้ายเขาก็คุมได้แต่สุดท้ายเขาก็ยึดความคิดมึงเป็นหลักไงเพราะมึงเป็นเฮดมึงเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจพี่จะบอกให้ฟังนะว่าพวกเพื่อนพี่ไม่ได้ดีทุกคนนะเว้ยจริงจริงครับแต่พวกกูที่วันนี้ที่กูอยู่พวกกูอยู่กันได้เพราะพวกกูเตือนสติกันเว้ยใช่พวกกูปรับจูนกันไอ้อันนี้มึงทำผิดนะเตือนแต่รู้สึกแย่ก็แล้วแ
มึงแคร์ความรู้สึกมึงแคร์ความรู้สึกเพื่อนอ่ะเข้าใจแต่มึงก็ต้องแคร์ภาพลักษณ์ของเพื่อนด้วยเพราะถ้าวันนึงอ่ะภาพลักษณ์ของเพื่อนมันออกไปแล้วดูแย่แล้วมีคนแบบหมั่นไส้อ่ะเหมือนที่มึงเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยผลกระทบก็คือทั้งแก๊งอ่ะเรื่องบางเรื่องอ่ะเวลามึงทำไปอ่ะกูมองว่าคนอื่นเขาก็แบบไม่ได้ไม่พอใจหรอกไอ้ไม่ได้พอใจหรอกแต่เขาแค่ไม่ได้พูดไงเพราะบางคนก็อาจจะไม่มีโอกาสได้พูดไงก็อาจจะยืนในจุดที่ต่ำกว่ามึงเขาก็เลยพูดไม่ได้พี่จะบอกให้ว่าไม่เกี่ยวหรอกเว้ยว่าอายุเยอะหรือน้อยอ่ะท้ายมึงโตแล้วอ่ะโตพอที่คิดเองได้อ่ะจริงครับพี่กูว่าอายุเยอะกว่ามึงไม่ได้ขีดปีหรอกไม่ได้ผ่านที่อะไรมาเยอะกว่ามึงมากขนาดนั้นหรอกบางคนอายุ15เนี่ยมีความคิดมากกว่าเขาอายุ20เลยแก๊งฟิวเพื่อนอ่ะเพื่อบอกให้แล้วว่าแก๊งฟิวเพื่อนอ่ะกูเห็นแตกหลายแก๊งละเพราะความคิดมันเยอะไงสุดท้ายมันมีความคิดที่ดีสุดแล้วเออตามกันไม่เป็นไรแต่พูดตรงๆนะไม่ได้อวยนะแต่แก๊งฟิวเพื่อนมีแค่แก๊งกูอ่ะที่อยู่ได้เพราะพวกกูเตือนสติกันได้เว้ยอะไรที่ไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีอันไหนที่บอกว่าดีก็ดีพวกเราติ๊กต็อกไปพี่ตลอดไม่ได้ตามไม่ได้ตามแบบตามไปซะทุกอย่างอ่ะไอ้เหี้ยอะไรมันผิดอ่ะอะไรมันไม่ควรอ่ะมึงก็ควรที่จะเตือนกันบ้างเว้ยได้ครับพี่ได้ครับมันต้องปรับจริงๆพี่ผมนิสัยแย่จริงอะไรที่มันเกินขอบเขตอ่ะเกินขอบเขตของแบบสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะมึงก็อย่าไปทำเว้ยงานนึงเพื่อนมึงดีๆก็หลายคนเอาจริงอ่ะแต่มันก็เหมือนที่พี่บอกมึงตลอดคนทำแย่อคนที่ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรอ่ะมักจะโดนเสมอละสังเกตเลยมีคนที่ทำเหี้ยแล้ววุ่นหายมีแค่คนเดียวปะไอแวนไอซีเรียสอ่ะโดนผมเล็งไงเนี่ยไอพาดายซุปก็ไม่เคยไปทำเหี้ยอะไรพวกกูสุดท้ายก็โดนคือว่าแชร์ลูกโซ่ไหมตัวก็โดนกันหมดแค่นั้นเองตัวแล้วอายุเท่าไหร่นะถ้าถามจริงอายุเท่าไหร่ปีนี้23นะพี่สิ้นปี23นะครับตัวแล้วคิดเองได้ว่าอะไรดีว่าปากเหี้ยมันยังไม่พูดเหี้ยพวกกูเลยเวลาตีอะก็คนนี้ไม่พูดส่วนใหญ่มันจะเซฟปะแต่มันเซฟได้ไม่หมดไงท้ายมันต้องมีตัวแหลมอยู่แล้วมีตลอดพี่เพราะ40มึงพูดคนเดียวมึงก็โดนทางแก๊ง 3-9 คนที่ไม่พูดก็ไม่มีผลอะไรถูกไหมล่ะครับพี่ต้องไปในทางทิศทางเดียวกันอะทางแก๊งอะอันนี้จริงนะเทวินว่าอันนี้จริงนะจริงจริงเราเหมารวมอยู่แล้วอ่ะทุกคนอ่ะมันมองภาพเหมารวมอยู่แล้วเว้ยเพราะมันเป็นคำว่าแก๊งมันเป็นแก๊งเตี่ยวแก๊งอ่ะไม่ใช่คนเดียวคนเดียวเดี๋ยวเชียร์ก่อนมึงจะพูดแล้วมึงหันหลังเพื่อไม่ใช่หันหน้าหันหลังไปเรื่อยตอนเนี้ยเวลาพูดมันไม่ได้นั่นดิมันไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ดิมันใช้ความคิดอ่ะพี่จะบอกให้ไหมประโยคเดียวมึงไม่รู้จักโกอ่ะอ๋อยังใจอย่าพึ่งลองไปเปิดวัดใจดูก็ได้วัดใจฟังก็ได้ไม่ได้นะโดนขัดก่อนอันนี้ไม่ได้เออลิขสิทธิ์กินนะอันนี้ผมบอกพี่ให้นะไม่โดนขัดไอ้บินไปเล่นใหญ่ไปก่อนไงที่มึงมาเล่นต่อมันไม่ได้เพื่อนเพื่ออะไรวะบินโทษทีพี่ไม่จังหวะผิดเฮ้ยผิดจังหวะไอ้เหี้ยคนละจังหวะคนละวันเลขสองไม่ได้ด้วยฟิลไม่ได้ละไอ้เหี้ยอ๋อโทษทีพี่ใหญ่มันเครียดไงอย่ากดดันพวกมันเกินไปถ้ามึงกดดันมึงก็ได้กินจีบีดเว้ยอันนี้เห็นด้วยนะน้ำดีคุณภาพดีด้วยแถมอร่อยทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าเนี่ยขอโอกาสให้ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เป็นผมมากครับพี่อย่างที่บอกถ้าดีขึ้นเดี๋ยวเดินไปคุยเองอะมึงต้องทำให้เห็นนะได้ครับได้ครับได้ครับ
ม่ใช่แบบเอาแต่พูดอ่ะไอ้พูดตรงๆอ่ะนี่โดนพักเท่า BC เลยป่ะเท่ากันเท่ากันครับพี่แต่ว่าผมจะพักกันแค่แป๊บเดียวเพราะว่าถ้านานเกินไปเดี๋ยวกลัวเพื่อนจะหมดไฟแล้วก่อนพี่อย่ารีบเลยช่างกูดิมึงอย่ารีบเลยหมดไฟมันก็เหมือนการคัดกรองคนในแก๊งนะถูกก็ถามครูดูไปก่อนก็ดีนะเนี่ยที่มึงพูดกันนักหนามึงรักกันหนามรักกันหนาอันนี้รักกันจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวใจเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่ารักกันจริงเปล่านี่ไม่ใช่คำพูดคือตอนนี้พี่จะบอกให้นะมึงครับมึงจะรีบกลับมารวมแก๊งเพราะว่ากลัวเพื่อนหายถูกไหมใช่ใช่ครับมึงต้องการสร้างเป้าหมายไม่มีอะไรทำกันให้เพื่อนมึงถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่คนที่อยู่กับเพื่อนมึงจริงอ่ะไม่ว่าสถานการณ์ไหนอ่ะมันก็จะอยู่กับมึงไหมมึงเคยดูนี่ปะไอ้มึงวันพีซอ่ะไม่เคยยิงยิงไม่ควรตีนะไม่เคยอันนี้กูพูดอันนี้กูพูดให้ภาพอีกเรื่องหนึ่งคือถ้ามึงรีบสร้างแก๊งขึ้นมาตอนนี้ต่อให้เพื่อนมึงอยู่ครบอ่ะแต่มึงโดนอีกอ่ะสุดท้ายก็เหมือนเดิมปะภาพเก่ากูว่าไอ้3เดือนเวลาพักที่สภาให้มึงเนี่ยกูว่าเนี่ยแหละเวลากอบโกยเลยเออแล้วมันเป็นเรื่องวัดใจด้วยเพราะถ้าไม่มีเป้าหมายแล้วอ่ะมึงจะยังอยู่ด้วยกันอยู่เปล่านี่แหละมึงจะดูแล้วว่าใครคือเพื่อนมึงมันจะยังเข้าเมืองอยู่ไหมมันจะยังมามึงอยู่ไหมเออมันยังมาทำงานอยู่ไหมอ่ะถ้าแบบมันไม่ต้องส่งแก๊งแล้วอ่ะจะยังมาทำงานทำนู่นทำนี่อยู่ไหมอ่ะเนี่ยอันเนี้ยมันคือสิ่งที่นั่นด้วยและอย่างนึงการได้พักอ่ะมันเหมือนการไปทบทวนตัวเองเว้ยอืมเหมือนที่มึงกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ไงมันก็ดีขึ้นนะเอาจริงที่มึงมาคงมาคุยอ่ะแต่กูว่ามึงยังต้องให้เวลาพวกมึงใช้คำว่าพวกมึงทั้ง40คนอ่ะยังต้องการเวลาอีกเว้ยยังไม่ใช่ตอนเนี้ยก็จริงครับพี่ไอเลี่ยมไปไหนไอเลี่ยมไอเลี่ยมไม่เข้าเมืองเลยครับไอเลี่ยมเล่นเดวาโลไอเลี่ยมก็โลไอเลี่ยมถ้าแบบว่ามึงแบบรีบกลับมารวมกันมึงอาจจะเป็นภาพเดิมก็ได้ไหมเพราะมันยังไม่เห็นอะไรไงใช่มึงให้เวลามันทำให้มึงเห็นภาพดีกว่าพอวันหนึ่งเดือนหน้าอ่ะพอหมดไปปุ๊บเอ้ยกูแม่งไม่อยากเล่นแล้วก็ได้นู่นนี่นั่นมีคนไปสุดท้ายคนเก่าไปมึงไม่อยากเสียเพื่อนแต่เพื่อนมันพร้อมที่จะเสียมึงอ่ะมึงจะไม่อยากเสียเพื่อนมึงทำไมวะไม่อยากรู้ว่าจะรีบขึ้นมามีจุดประสงค์อะไรอ่ะไม่มีเลยครับพี่เก้าอี้ผมก็ไม่เอาแล้วด้วยพี่คือแค่อยากให้เพื่อนมันแบบมีอะไรทำมีเป้าหมายให้มันแบบไม่หมดไฟมากกว่าพี่อันนี้คือจุดประสงค์จริงๆเป้าหมายมึงเป็นคนสร้างไม่ใช่แก๊งเออเป้าหมายอ่ะคือตัวพวกมึงเป็นคนสร้างไม่ใช่แก๊งสร้างไม่มึงเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่ามึงแบบอยากอยู่กับเพื่อนมึงไม่อยากเสียเพื่อนอ่ะมันไม่เกี่ยวว่าต้องอยู่เป็นแก๊งอ่ะมึงจะอยู่กันแค่10-20คนไม่มีแก๊งเฮียไงมึงก็เป็นเพื่อนกันได้อ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกมึงแก๊งอ่ะมึงบอกมึงอยากหานู่นหานี่หาอะไรให้เพื่อนทำเพราะว่ามันจะได้ไม่หมดไฟอ่ะมันเหมือนมึงไปสร้างปมผูกมัดให้เพื่อนเข้ามาหามึงมากกว่ามึงเหมือนคนเลือกใจอ่ะเพื่อนไว้อ่ะเออเลือกใจดีกว่ายัดพันธะไปให้เขาอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้ก็จริงพี่อันนี้ก็จริงครับเลือกใจดีกว่าเชื่อพี่เดี๋ยวปล่อยไปเลยไม่หรอกแต่สุดท้ายคนตัดใจก็คือมันใช่แต่ที่พี่พูดก็ถูกพี่ผมไปสร้างแบบสร้างบันทายเขามากกว่าสุดท้ายถ้าเพื่อนมันอยากไปแล้วมึงแบบไปสร้างบันทายให้มันอ่ะมึงก็อยากไปเรียกเออมึงก็อยากไปเรียกตัวเองว่าเพื่อนเลยไอ้เหี้ยถ้าแบบเพื่อนมันตัดสินใจที่มันจะไปแล้วมันจะไปพักแล้วมึงไปล้างมันไว้อ่ะมันจะแล้วก็เหมือนไปล้างมันไว้เปล่าๆอ่ะว่าล่ะพี่สอนอย่างคำนี้ใช้ได้เว้ยพี่เคยโดนสอนมาเล่นกับเพื่อนเล่นตอนไหนก็ได้เว้ยมันอยู่ที่วันและเวลาเว้ยวันนึงมันมึงจะได้เล่นกับเพื่อนเองอ่ะถ้าตอนนี้ไม่พร้อมเล่นกันก็คือไม่พร้อมดิแค่นิ่งครับพี่นิ่งเล่นกับเพื่อนเล่นตอนไหนก็ได้มันเหมือนรถที่ยังทำเครื่องไม่เสร็จอ่ะออกไปวิ่งรถเครื่องก็พังปะวิ่งได้แป๊บเดียวก็พังอีกอ่ะคิดดีตัดใจดีๆโตแล้วอายุ20กว่าแล้ววุฒิภาวะก็มีสำหรับตัวมึงนะกูว่าต้องลดเรื่องทิฐิอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าถ้าถามว่าพี่อะดูมึงออกเวลาพี่สอนมึงกี่ครั้งอะมึงก็ไม่ฟังจนมีครั้งหนึ่งพี่พูดกับมึงว่าบางทีอะกูก็สอนมึงด้วยครับพูดไม่ได้จำได้ปะจำได้ครับจำได้วันที่พามไปพาวเออนี่แหละพี่ก็ทำไม่เห็นไงเพราะกูสอนมึงด้วยคำพูดไม่ได้ลดบ้างทิฐิอีโก้ได้ครับ
เนี่ยกูว่าน่ะต่อให้มึงพักไปเต็มๆนะคนข้างหลังมึงเนี่ยก็ยังอยู่กับมึงถ้าเขามันรักมึงอ่ะมันอาจจะไม่ได้รักมึงหรอกมันอาจจะรักทุกคนน่ะแหละมันแค่ยังอยากเล่นกับพวกมึงอยู่นะเขาก็จะยังอยู่ต่อให้ไม่มีแก๊งอ่ะอย่าไปสร้างอะไรเพื่อให้เขาอยู่เลยเว้ยเพราะสุดท้ายเขาไม่ได้อยู่ในใจอ่ะวันหนึ่งเขาต้องไปอยู่ดีอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงฝากไว้ให้คิดครับพี่ข้าวเนี่ยแวนที่พวกกูอยู่ได้84ที่อยู่เป็นกลุ่มแบบทุกวันนี้ได้อ่ะเพราะพวกกูไม่เคยใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่นเว้ยน้องจำไว้ครับพี่มีแต่นุกใส่ถุงยางเข้าหาคนอื่นเดียวเฮ้ยเฮ้ยปลากรามจัดให้อยู่เฉยๆเพื่อนอันเนี้ยปลาหมึกปูอัดกุ้งแหละสู้ๆไว้ปลาหมึกเยอะวันนี้เพราะทุกวันคือได้อะไรเยอะเลยถูกแล้วไอ้เหี้ยพาดานะไอ้สัตว์เก่งงั้นก็มึงเหรอก่อนอยู่วะใต้หลงแค้นขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวมึงเจอพวกกูภาคใหม่ไม่มีไม่มีแค้นอ่ะเช็คนิ่งเวลาเช็คคืนอ่ะเอาแม่นั่นอะไรหรอไอ้เหี้ยพาดาไอ้สุดยางอีกตัวนึงตอนเป็นผมเหรอครับฝีมือเก่งไปเถอะน้ำเลยครับชุบเก่งแค่ได้เท่ากูแค่นั้นแหละพอละโอ้ มีอะไรอีกไหมไม่มีครับพี่วันนี้ก็จะยืดจะยืดไปผมได้อะไรเยอะเลยไม่ไม่ครับน้องไม่มีครับนะไม่มีครับขอเคลียร์ใจทำอะไรไว้อีกถึงต้องมาเคลียร์ใจกันนี่จะเป็นเรื่องเก่าๆที่โดนมากกว่าพี่ไม่ได้พูดอะไรดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องเก่าๆที่น้องๆมันโดนแล้วแบบมันก็มาที่บ้านมุมมองใหม่ที่มันมองเห็นมันได้สอนมันนิดหน่อยครับนะโอ้ยมึงสอนให้ได้พี่ลิก็ผมบอกเลยนะผมสอนคนด้วยคำพูดไม่ค่อยได้หรอกบางทีอ่ะต้องสอนด้วยการทำไงเพราะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะถ้าหมึกไม่โดนตีวันเนี้ยวันเนี้ยหมึกไม่ได้โดนตีหมึกไม่ได้แกงแตกหมึกก็ไม่ได้มาขอคำปรึกษาไม่ได้มาเปิดมุมมองแบบนี้หรอกถูกไหมใช่ครับใช่ครับพี่ใช่ครับเพราะว่าผมสอนหมึกไปอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกนะหมึกครั้งแดงเลยอ่ะผมพูดกับมันแบบเป็น10ครั้งได้ว่าควรทำแบบนี้นะมึงเป็นแบบนี้นะแต่ก็ไม่เคยรับฟังไงจนแบบผมแบบไม่อยากพูดแล้วผมก็พูดกับหมึกตรงๆว่าบางทีผมสอนกับสอนหมึกด้วยคำพูดไม่ได้อ่ะก็ต้องทำให้ดูคิดดูไม่ร้องอะไรที่ไม่ควรก็คือไม่ควรนั่นแหละครับพี่รู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องอะไรใช่ครับใช่ครับผมรู้ครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่พวกพี่ไม่พอใจสุดละเข้าใจครับพี่เข้าใจครับไม่ต้องพูดออกเสียงเลยน้องมันไม่ดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับถือว่าเซฟแล้วนะก็ถือว่าเริ่มใหม่แค่นั้นแหละให้น้องมันเริ่มใหม่ได้ครับได้ครับเรื่องเดียวหนูไปทำกระทองไหมไม่ใช่ใช่ไปทำที่ถอดเขาที่ไปคุยโอซีอ่ะเขาแล้วแบบว่าอยู่ดีก็เลิกคุยอ่ะก็ไม่ชอบอ่ะเห็นหน้าเขาแล้วไม่เอาอ่ะได้มีกูอย่ากูมีงานร้านต่อนะไม่เออถูกมึงอยู่ตรงนี้แล้วใครงานร้านเนี่ยพักไปเลยมีเวลาพักอ่ะไอแวน2 อาทิตย์ที่แล้วอ่ะร้านบนอ่ะแล้วพี่เตือนคำท้ายอย่าลืมคุยกับบางวิเชียนนะใครนุ๊กไปดิพอดีแล้วนุ๊กพาเออไปแล้วลองถามเพื่อนมึงก่อนว่าคิดว่าเพื่อนมึงมีแผนร้านบนเท่าไหร่นะร้านบนได้แล้วตอนนี้ก็ได้แล้วแล้วใครไปคุยส่วนตัวส่วนตรงนี้พี่ว่ามันเคลียร์แต่แวนมันคาใจไก่พาดานะเรื่องไม้อ่ะเฮ้ยไก่เคลียร์แล้วไม่เคยนะอันนี้มาไปผมคุยกับพี่บางบ่อยครับพี่เปมต่างมาได้คุยกับพี่เขาบ่อยอยู่หลังจากที่ไม่เคยไม่กล้าคุยเลยกูเห็นมึงเหมือนกูเห็นในตู้สมัยก่อนนะไอ้เหี้ยโอ้เฮียตู้นี่เฮียตู้หนักกว่ามึงยี่กูบอกให้หนักกว่ามึงอีกเฮียตู้อ่ะอันนี้พี่พูดตรงๆนะเฮียตู้นี่เปลี่ยนไปเยอะตอนเนี้ยจากไกลไปก่อนที่ไอ้ตู้มันอยู่ไงนี่ไอ้ดอมไม่หล่อนะ3ตัวเหี้ยน่ะถ่ายแวนดิแวนเคยไปชั้นหน้ามาก่อนเราอะไรอ่ะกดทุกเมืองคิงดอมยันวอตอ่ะกดไปเท่าไหร่ด่าพ่อเขาด้วยเอาหมดอ่ะคนเหี้ยดิ
กูข้าวหวานเนี่ยเราบางกับพี่เฉียนมามันก็มาคุยกับเขาอีกทีได้ครับได้ครับพี่ไม่ต้องขมิบหรอกพี่ว่าตัวเองอ่ะมาคุยกับเขาเองแล้วได้ครับพี่ได้ครับกูมองว่ามึงไม่ควรเคลียร์แค่กับพวกกูนะแต่พี่ผมมาทักไปหาพี่เฉินแต่ว่าพี่เฉินไม่ตอบเมื่อวานไม่ได้หมายความว่าคือที่พี่หมายความว่าคือไม่ได้อยากให้เคลียร์แค่กับ UI over HCR คนไหนแก๊งไหนที่มึงทำไม่ดีอ่ะมึงเคลียร์เขาก็ถ้ามีแก๊งนึงก็คืออย่าไปคิดว่าเราอยู่จุดสูงกว่าแล้วเราแบบจะทำไม่ดีใส่เขาได้อย่าไปคิดอย่างนั้นครับครับอันนี้พี่พูดมาผมพอใจเลยว่าผมต้องไปคุยกับใครแต่ว่าก็เคยขอโทษกลุ่มเข้าไปแล้วผ่านสื่อรอบนึงแต่ว่าไม่เคยไปคุยกับตัวเขาตรงๆแต่คุยกับครับนะหลวงคนเก่าๆเขาบางคนบ้างแล้วครับพี่อืมก็ลองดูเพราะว่าได้ครับขอบคุณครับขอบคุณอามเอ้ยด้วยส่วนนึงแอนบับเบิ้ลขอบคุณครับ75ดาวผมยังมาคิดได้เมื่อไม่นานนี้ครับว่าที่ผมทำไปคือมันเกินไปจริงไอ้ดำไอ้ดำแล้วพวกเวอร์เนี่ยไปคุยมายังไอ้ดำอ่ะคุยมาครับแต่ว่าวันนั้นไม่เจอพี่ดำคุณได้คุยกับพี่วันครับไปขอโทษภาษาให้ดำอ่ะนะครับได้ครับเอาละตามนั้นเลยไปย้ายดีกว่าได้พี่ขอบคุณมากๆนะครับพี่ขอมากครับขอมากครับขอบคุณทุกคนนะครับครับเป็นว่าพี่รอดูแล้วกันมึงขอโอกาสพี่ได้ได้ได้ครับพี่ขอมากครับพี่เป็นขอบคุณครับเฮ้ยแมนมึงเอาไก่พะด้าดิกินหลังถึงมือหรอกกูเองเดี๋ยวกูเองเฮ้ยมึงกับพี่กูหน่อยดิไอ้พาดามเงาพี่กูหน่อยมีกรอบเปล่ามีกรอบเปล่าไม่ต้องใช้กรอบหรอกเพนล้วนนี่แหละเพนผมไม่มีพี่ผมไม่มีเพนกันไอ้ถึงมือตลอดไอ้เหี้ยเอาที่เอาที่เอาที่อยู่นะนะครับผมใช้เพนได้ไหมครับให้มันใช้เพนได้ไหมครับไอ้โดนไม้กับพี่หลงครับมันโดนไม้กับหลงครับขอให้มันใช้เพนได้ไหมครับเป็นมึงดิเปล่าอะไรพะนะนะอนุญาตไหมครับสภาปิดไม่ใช่หรอสภาปิดดิเอาไปรู้ปิดยังนะตอนนี้ไม่นี่เราขอได้ไงนะให้ไงได้เดี๋ยวช่วยพี่ด้วยน้องน้าอยู่แล้วก็ขอน้าดิเออขออนุญาตก่อนน้องให้เก็บใหญ่แล้วพะดาครับน้าเลยครับพี่ไหวเดี๋ยวผมมันใส่เกาะด้วยนะพี่หลงมันใส่เกาะด้วยนะพี่หลงมันใส่เราจริงนะผมบอกให้เดี๋ยวมันใส่เกาะด้วยอันนี้เฮ้ยโดนอย่างนี้เฮ้ยโหดอ่ะเฮ้ยตัวมันลำกันจังวะเรียบร้อยพี่หลงเจอกันพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลำอ่ะมันลำอ่ะเฮ้ยไปเฮ้ยเอาเฮ้ยแข็งจับเฮ้ยตีเหี้ยหัวไม่แข็งไอ้สัตว์การจุบี้เอ้าไรนี่ตายเหรอแค่วางออกไอ้แจ้บ่าวพี่หลงแจ้บ่าวพี่หลงแจ้บ่าวพี่หลงตายอย่าตายอย่าตายเหมือนเดิมเลยเพื่อนกูเก่งแต่กันเองไอ้เหี้ยเหี้ยกับพวกกูเลยตีหัวกูจังไอ้เหี้ยปลุกเปล่าวะเอ้ยเอาแล้วต่อยังเหลือตัวนึงไอ้สองตัวก็บอกแล้วบอกเลย975เหี้ยเป็นปากดีนะจบนี่มึงกับกูหน่อยมานั่นเดี๋ยวกูหอยพาดาแล้วกูสู้ไม่ได้ทำไมอ่ะกูยอมรับแต่ชุบเก่งครับกูปะกูถามเนี่ยชุบเก่งกับกูปะเฮ้ยได้ไม่เข้าหัวได้เหรอวะเมื่อกี้เฮ้ยมีดักทางเฮ้ยเฮ้ยช็อตดึงชุบมาเลยชุบน้องมาเลยชุบน้องมาเลยเนี่ยลักกี้ช็อตปะเฮ้ยช็อตดึงดึงอะช็อตประสบการณ์พูดลักกี้ช็อตได้ไงวะไม่อันนี้พาดาฐานไม่ใจเหมือนกันนะกูตายก็โดนกูตีมันได้กูก็โดนเอ้าไอ้เหี้ยเอาไงเหี้ยเปมเมื่อกูเดี๋ยวเล่ากันเดี๋ยวเล่ากันเมื่อกูอะกูเอกแค่นั้นแหละคนนึงได้มาจะตายแต่พี่ต้องให้มันเจอกับไม้มือหนึ่งแล้วนะเจมคาเมรอนนะพี่บินหมักพอแล้วพอแล้วเก็บไว้น้องมันคาใจเล่นด้วยเก้าแปดโอ้ยเมื่อคืนตอนนี้มีเรื่องกันแล้วกันโอ้ยอย่าเลยพี่คนหนึ่งก้าสองศูนย์เฮียเปรมไหนวะมาดิเฮียโดนบ่นเฮียอะไรวะผมจะตายอะผมโดนอุ้มทิ้งอะพี่หลงจะสิบเดียวพี่โอ้ยทำงานด้วยสารเมื่อขอบคุณพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเมาเหรอไอ้แวนมาตอนนี้ขาวยังใกล้อะน้องแวนเดี๋ยวจะตายโอ้ไปก่อนเปรมจะเอาใช่สัตว์ฮะโดนนะจุดสิบกับม้า
ผมโคตรบางเลยว่ะไอ้เหี้ยเจอกันเจอกันสวัสดีครับพี่หลงสวัสดีฮะไม่ได้หยิบออกมาแล้วเป็นเหี้ยอะไรสัตว์ทำนะตู้เลือดทำนะพี่มานี่ดิพี่เปรมพี่ยังไม่ได้เอาจริงใช่ไหมพี่พี่ยังไม่ได้ใส่ตรงผมไม่เอายาไม่ได้เข้าวอยเจ้าทำอะไรวะพี่เก็บไม้ก่อนน้องแมนแมนเอายามายังเอากันเอากันเอาเจอแล้วเหรอยูถึงตึกแดงแล้วYeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise.